มาดูบริเวณรอบๆนะครับของน้ำตกถ้ำโสดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งตรงนี้ก็โขดหินนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบริเวณของน้ำตกที่ไหลลงมานะครับจากด้านบนนะครับก็คือตรงโน้นนั่นเองนะครับผมลงมาข้างล่างมองขึ้นไปบนหน้าผาหรือว่าลานหินข้างบนนะครับก็จะมีน้ำตกไหลย้อยลงมาสวยงามทีเดียวนะครับบนตรงใต้ตรงนั้นก็จะเป็นตรงที่พักสงฆ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับบางทีมีพระสงฆ์นะครับขออภัยมีองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงใต้น้ำตกตรงนั้นนะครับถ้ามาวันไหนที่ฝนตกนะครับสายน้ำก็จะไหลแบบนี้สวยงามมากกว่านี้นะครับถ้าวันใดที่ฝนตกนะครับนี่คือบรรยากาศของน้ำตกถ้ำโสดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศรีสะเกษชาแนลครับรายงานขอบคุณครับสวัสดีครับ